สำหรับคลิปนี้เราก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวความคืบหน้าสำหรับเหตุการณ์สงครามโคตรแย่งที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศยูเครนโดยเฉพาะแม้ในกรณีของการยิงสกัดกันขีปนาวุธแบบไฮเปอร์โซนิกที่ทางกองทัพของยูเครนระบุว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญของฝ่ายตนที่ได้มีการนำใส่ระบบป้องกันแผ่นอากาศแบบแพทริอตในการยิงสกัดกันทำลายขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแบบเคลนเซลของรัสเซียตกในเขตพื้นที่เมืองหลวงกรุงเคียฟซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี่ก็ทรงผู้เล่นหายนักวิเคราะห์และก็ผู้เชี่ยวชาญจากทางตะเวนตกและหลายฝ่ายได้มีการออกมาประเมินโดยเฉพาะแม้นทางหน่วยงานเพนทากอนของสหรัฐก็ได้มีการออกมายอมรับเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ทางฝ่ายของยูเครนได้มีการกล่าวอ้างและนอกจากนี้ในปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่ของยูเครนก็คือชาญวิสตรีคริสโกก็ยังได้มีการถ่ายภาพกับเศษซากสิ้นส่วนของขีปนาวุธที่เคลียบอ้างว่าเป็นหนึ่งในสิ้นส่วนของขีปนาวุธควบไว้เหนือเสียงแบบไฮเปอร์โซนิกของทางรัสเซียเนื่องจากเขาระบุว่าขีปนาวุธในรุ่นดังกล่าวแตกต่างจากอาวุธประเภทอื่นๆเห็นได้อย่างชัดเจนจากขนาดความหนาของหัวหบขีปนาวุธซึ่งออกแบบสำหรับการใช้งานหรือทนต่อกับสภาพความร้อนที่เกิดจากแห้งเสียสีอากาศแต่ถึงอย่างไรก็ตามสำหรับข้อมูลดังกล่าวที่ทางฝ่ายของยูเครนมีการเปิดเผยออกมาเหตุให้นักวิเคราะห์และก็ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายฝ่ายมีการตำหนิและก็คัดค้านเกี่ยวข้องกับข้อมูลความเป็นจริงเนื่องจากว่าขนาดและก็หูบหางลักษณะของขีปนาวุธที่ถูกพบเห็นหรือตามที่ยูเครนมีการกล่าวอ้างนั้นมันมีหูบหางลักษณะที่ผิดแปลกจากขีปนาวุธที่ท่านยูเครนกล่าวอ้างว่าเป็นเคลนเซลซึ่งในเบื้องต้นหลายๆฝ่ายคาดการณ์ว่ามันอาจจะเป็นประเภทของขีปนาวุธแบบ KS-22 ที่มีการผลิตขึ้นมานับตั้งแต่ในยุคอดีตสหภาพโซเวียตแต่เมื่อมีการเปรียบเทียบกับขนาดของขีปนาวุธแล้วปรากฏว่า KS-22 นั้นมันมีขนาดค่อนข้างที่ใหญ่กว่าแต่ว่าขีปนาวุธที่ทางยูเครนมีการกล่าวอ้างตามหูภาพที่เจ้าหน้าที่ของยูเครนวิตรีคิชโกมีการถ่ายภาพล่าสุดนี้เห็นในอย่างชัดเจนว่าสิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกยึดได้หรือตกลงในเขตพื้นที่เมืองหลวงกรุงเคียฟนั้นมันมีขนาดค่อนข้างที่จะน้อยกว่าขีปนาวุธแบบ KS-22 และก็อาจจะมีขนาดที่น้อยกว่าขีปนาวุธแบบเคลนเซลแบบไฮเปอร์โซนิกของทางรัสเซียโดยซ้ำด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เหตุให้หลายฝ่ายยืนยันว่าขีปนาวุธที่ฝ่ายยูเครนยิงตกบอแมนขีปนาวุธแบบไฮเปอร์โซนิกแต่ว่าเป็นอาวุธประเภทอื่นของทางรัสเซียซึ่งในปัจจุบันมันก็ได้ปรากฏมีหลักฐานหลายชุดที่เป็นการบ่งชี้เห็นถึงขีปนาวุธต้นต่อที่ทางยูเครนอ้างว่าเป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธแบบไฮเปอร์โซนิกซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันบอแมนอาวุธไฮเปอร์โซนิกดังที่ยูเครนมีการกล่าวอ้างเอาไว้หูภาพดังกล่าวนี่เป็นหนึ่งในหูภาพของขีปนาวุธจรวดแบบทำลายบังเกอร์ของรัสเซียในรุ่นของเบรตเอฟ500 SP ซึ่งถ้าเราจะสังเกตดีๆจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าระเบิดหรือขีปนาวุธในรุ่นดังกล่าวมันมีหูบหางลักษณะแบบเดียวกันกับขีปนาวุธที่ทางยูเครนมีการกล่าวอ้างว่าเป็นอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่พวกเขาสามารถยิงทำลายหรือว่าสกัดกันเอาไว้ได้ซึ่งมันมีความคล้ายคือกันเกือบทุกๆประการทั้งในส่วนของขนาดของลำโตขีปนาวุธและก็หูบหางลักษณะเนื่องจากว่าขีปนาวุธหรือว่าระเบิดร่อนแบบเฟตแทปเป็นหนึ่งในระเบิดที่ออกแบบสำหรับการโจมตีทำลายพื้นที่ที่เป็นบังเกอร์ที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินที่ได้รับการป้องกันจากคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างหนาแน่นด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุให้โครงสร้างของโตหัวหบของขีปนาวุธแบบเบสเอฟจำเป็นที่จะมีการผลิตหรือว่าสร้างขึ้นให้มีความหนาเป็นพิเศษเพื่อให้มันสามารถเจาะทำลายพื้นที่ที่เป็นบังเกอร์เสริมเล็กที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินระยะหลาย10 เมตรได้และนอกจากนี้โตของขีปนาวุธหรือว่าระเบิดยังมีการติดตั้งในส่วนของระบบมอเตอร์จรวดที่ใช้สำหรับการขับเคลื่อนซึ่งแบ่งออกถึง2 สุดในการขับเคลื่อนโตจรวดเพื่อเฮ็ดให้เกิดแห้งปะทะสูงสุดโดยทั่วไปแล้วขีปนาวุธในรุ่นดังกล่าวจะสามารถบรรทุกและก็ติดตั้งได้กับเครื่องบินหบหลากหลายชนิดนับตั้งแต่ซู30ซู34ซู35มิกและก็ในรุ่นอื่นๆ
ซึ่งคุณลักษณะพื้นฐานต่างๆของหัวหบที่ทั้งฝ่ายยูเครนสามารถยึดได้มันก่อตรงต่อกับข้อมูลการผลิตของขีปนาวุธแบบเฟสเฟในทุกๆด้านนับตั้งแต่โครงสร้างการออกแบบและก็ความหนาของหัวหบตลอดถึงหูห่างลักษณะทุกๆส่วนมันมีความคล้ายคือกันเกือบทุกๆประการและสิ่งที่สำคัญก็คือระเบิดในรุ่นดังกล่าวเป็นหนึ่งในระเบิดแบบทั่วไปที่บ่มีความไวระดับไฮเปอร์โซนิกด้วยซ้ำซึ่งแน่นอนว่าระบบป้องกันพลังงานของยูเครนสามารถยิงทำลายหรือสกัดกันได้อย่างง่ายได้ซึ่งมันแตกต่างจากประเภทอาวุธไฮเปอร์โซนิกฉะนั้นข้อมูลฉบับล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกมานี่ถือว่าเป็นหนึ่งในหลักฐานที่สำคัญที่ได้อธิบายและก็คลายข้อสงสัยว่าในความเป็นจริงแล้วอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่ฝ่ายยูเครนกล่าวอ้างว่าระบบป้องกันพลังงานขั้นสูงของสหรัฐแพทริอตสามารถสกัดกันได้ในความเป็นจริงก็เป็นเพียงระเบิดล่อนติดขีปนาวุธแบบเฟสเฟ500สำหรับการโจมตีและก็ทำลายบังเกอร์เท่านั้นตามรูปภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นมันมีลักษณะตรงกันทุกๆประการทั้งในแง่ของขนาดและก็รูปห่างลักษณะซึ่งเมื่อมีการเปรียบเทียบกับขนาดของขีปนาวุธแบบคลินเซอร์ไฮเปอร์โซนิกมันคนละเรื่องกันเลยทั้งในโครงสร้างการออกแบบและก็ขนาดที่ใหญ่กว่า